นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างนึงคือทั้งการชมคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงค์นะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ทรายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะฮะจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกับคณะการ reaction ครับผมวันนี้กับพี่แฮมนะฮะการ reaction ซีรีส์เรื่อง My Dear Gangster Oppa นะครับ EP ที่6นะครับผมก็เรื่องราวร้อยสาวตอนสุดท้าย EP แล้วนี่เขายอมออกจากแก๊งนะครับผมมาเฟียเพื่อจะมาอยู่กับน้องนะครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคือทุ่มเทสุดเหมือนกันนะเป็นคนข้างรักมากมีคนคิดประเด็นเหมือนที่พี่คิดเลยคือว่าคนเราบางทีมันจะข้างรักและทำทุกอย่างขนาดนี้เลยหรอมันเป็นการข้างรักมากจนเกินไปหรือเปล่าอะแต่เรื่องคงจะไม่มีเวลาอธิบายเราเยอะเขามีแค่8ตอนถูกไหมครับเขาคงจะไม่อธิบายว่าแบบกว่าตัวละครจะรักกันเป็นยังไงมันเลยเหมือนตัวละครมันรักกันเร็วโอเคแต่ไม่เป็นไรยังไงตัวละครมันรักกันแล้วแหละแค่นี้ก็มีความสุขอะเดี๋ยวไปดูกันต่อดีกว่ากับ EP ที่6นะครับผมมันยังดราม่าไม่จบเพราะว่าเจ้าเคนจิมันยังรอดอยู่ถูกไหมแล้วมันจะมาเอาชีวิตนี่แหละคือปัญหาโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อดีกว่ากับ My Dear Gangster Oppa ครับผมแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับผมทางไอชีอีแล้วก็ทาง DND ที่อันนี้ทำรีแอคชั่นได้นะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับผมกับ My Dear Gangster Oppa ครับผม EP ที่6ไปเลยโคซี่ชาบูลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยพ่องสิกายไปไหนบอสก็หายเหมือนกันเฮียกายกายนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน่าสงสารชิบหายสึกมันรักกับไอทิวทุกคนกลับไปก่อนเถอะแต่ผมจะไปตามหากายเองให้พวกพี่ไปช่วยนะกายก็น้องพี่เหมือนกันมันอันตรายเกินไปพวกพี่อ่ะกลับไปก่อนเถอะหลายคนช่วยกันน่าจะหาได้เร็วกว่านะให้เจ๊ช่วยแรงนะทิวผมบอกว่ากลับไปก่อนไงพูดไม่รู้เรื่องเหรอคือมันซับซ้อนมันไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะรู้ทันทีเหรอว่าเป็นใครทำเจ๊ไว้ใจทิวได้ใช่ปะกายคือทุกอย่างของผมผมจะพากายกลับมาให้ได้งั้นนายก็ต้องจัดการเรื่องนี้ให้ได้อย่าให้ถึงมือฉันมึงรู้จักบอสดีแค่ไหนเฮียคิดว่ามันวางยาพวกเราอ่ะมันคือคนสุดท้ายที่ส่งแก้วให้พวกเราถ้ามึงอยากแก้ตัวนะมึงต้องช่วยกูคิดว่าตามหากายเจอได้ที่ไหน
บอกเลยเฮียไทบอสอยู่ที่ไหนกายต้องอยู่ที่นั่นแหละพวกมันคงเตรียมคนไว้ต้อนรับหรอกพอดีเฮียอยากระบายอยู่พอดีลุยเฮียต้องโต้งอยู่เลยเหรอปืนเปิลก็ไม่เอามาไป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 โอ้โหมันโซลิดปะเนี่ยดีนะไม่มีปืนสักคนเลยอ่ะมีดมือก็ไม่มีเออชะละจริงเนี่ยเป็นมาเฟียที่แบบว่าไม่มีอะไรเลยทุนมึงไหวไหมเนี่ยยังไม่ตายเฮียแต่ไม่น่าไปต่อไหวแล้ววะมึงอยู่นี่นะเดี๋ยวกูไปต่อเองเหมือนตะลุยด่านโทษนะเฮียช่วยด้วยพี่เดียวช่วยผมด้วยพี่ช่วยผมด้วยพี่เดียวช่วยผมด้วยพี่น้องตัวเล็กๆอ่ะมันต้องทำลายน้องด้วยอ่ะช่วยผมด้วยพี่ไปช่วยผมด้วยเฮ้ยจิตมันหน้าสักป้าบมันต้องแบบมาช้าจังมึงมึงทำแบบนี้ทำไมวะมีว่าเหตุผลอะไรกูมาแล้วปล่อยกายไปได้ละคนอื่นไม่เกี่ยวคนอื่นเหรอวะมึงบอกว่าไอ้หน้าหวานเนี่ยเป็นคนอื่นของมึงเหรอวะมึงลนลานขนาดเนี้ยกูว่าไม่ใช่คนอื่นแล้วแหละจะเป็นคนรักของมึงมากกว่ามึงมีอะไรจะสั่งเสียมันเป็นครั้งสุดท้ายป่ะฮิวเคนจิมึงทำแบบเนี้ยมึงก็เป็นแค่กระจอกเหมือนเดิมแน่จริงมึงมาสู้กูให้มันจบๆกันไปดีกว่าส่งกำลังใจไปเนาะมันต้องมีบุญลับแน่เลยอ่ะว่าเลยมันต้องมีปืนคนอย่างมึงอ่ะกูรู้ว่าไม่กลัวตายหรอกแต่ถ้าอยากให้มึงเจ็บกูจะปล่อยให้มึงได้ใช้ชีวิตอยู่กับความเสียใจที่ช่วยคนรักไม่ได้ตัวลับอุ๊ยมอนวิ่งขึ้นมาทางไหนวะอยากรู้ทางขึ้นมาอยู่ฝั่งนู้นเสียบอึไปเลยเคนจิตายพี่ดิวช่วยผมด้วยพี่ไม่เป็นไรนะกายผมรู้ว่าจะไม่ได้เจอพี่แล้วอยู่ตรงนี้แล้วไม่ต้องกลัวนะครับถึงห้องแล้วนะปลอดภัยแล้วพี่อยู่กับผมก่อนนะใจยังไม่ปลอดภัยผมไม่อยากอยู่คนเดียวอ่ะใช่มันยังแบบลอนลี่อยู่อ่ะไม่ต้องกลัวนะ
ไอ้เคนจิมันทำอะไรกายไม่ได้แล้วไปอาบน้ำกันจะรีบมาพักผ่อนตัวร้ายจบง่ายเท่ากับเราเหลืออีก2 EP กว่าให้สวีทหวานจะเหลือคอนฟลิกต์อะไรนะขอบคุณที่เอาเสียงมาช่วยผมนะครับพี่จะปกป้องกายไปตลอดเลยพี่ประคองไว้ก่อนนะมันจะได้หายบัวต้องมาโยกกูผมหวังดีกับพี่จริงๆนะพี่ถึงพี่จะไม่เห็นก็เหอะที่มึงหวังดีกูจริงๆแล้วใช่ไหมก็ผมถูกส่งมาให้เป็นสายพี่เคนจิกูมันโง่เองอะที่ไปหลงเชื่อคุณอย่างมึงอะแต่พอผมได้อยู่กับพี่ได้อยู่ที่นี่ผมก็รู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกับพี่นะตลกดีว่ะตอนแรกผมเกือบเปลี่ยนใจตอนที่วางยากายผมไม่อยากทำเลยพี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมชอบพี่จริงๆมันส่งนักฆ่าเข้ามาแล้วแบบนักฆ่าเปลี่ยนใจฟิลนั้นผมเป็นหนี้ชีวิตพี่เคนจิผมต้องชดใช้ไม่ไงั้นเขาผมตายนะพี่พี่จะให้ผมชดใช้ยังไงผมก็ยอมนะพี่พี่ยกถ้วยให้มึงเรื่องนั้นแต่มึงไม่ต้องกลับมาอยู่ในชีวิตพวกกูอีกออกไปซะหรือไม่ต้องกลับมาคิดซะว่าต่อจากเนี้ยกูไม่รู้จักมึงยกโทษให้แต่ไม่อยากเจอกันอีกแล้วรู้สึกตัวร้อนอยากให้คนมาเช็คตัวให้พี่ขอโทษนะกายเคยมีบุญคุณกันด้วยฟื้นแล้วก็ออกไปได้ละให้มันทำงานกับเราก็ได้นะครับป๋ามันไม่มีที่ไปแล้วผมจะไม่มีวันทรยศแล้วครับผมสัญญาผมจะเป็นลูกน้องที่ซื่อสัตย์ผมจะพักดีนะครับช่วยผมด้วยนะครับงั้นก็ขึ้นอยู่กับทีมแล้วกันนะก
ก็คือเป็นความใจอ่อนของคิวเองที่เอาเคนจิเข้ามาก็ได้แปลว่าเขาช่วยเราเนาะก็ได้เหมือนว่ามีพระคุณกันอยู่รอบที่แล้วตัวของทิวเลยไม่เอาชีวิตเพราะถือว่าเคยช่วยชีวิตกันจำคำพูดมึงไว้แล้วกันยังไม่ตายจริงๆด้วยฉันว่าแล้วเมื่อกี้อุตส่าห์จะพูดว่าเหมือนซีรีส์อื่นเนี่ยซีรีส์อื่นมันจะแข็งแค่นี้มันไม่ตายมันจะหายไปจากตรงนั้นก็คือยังไม่จบไม่สิ้นอยู่ไหนอ่ะขอโทษที่ไม่ได้อยู่ด้วยจนกายตื่นนะไม่ได้ของเขาเนี่ยเฮ้ยกายวอนทำไมจ้องหน้ากูงั้นวะหน้ากูมีอะไรติดปะเนี่ยบอกกูดิไม่กูแค่ง่วงเฉยอ่ะมึงกินข้าวมายังยังดีงั้นไปกินข้าวร้านลุงดำกันอ่ะนี่สตรอเบอรี่สมูทตี้ที่มึงชอบอ่ะขอบใจมึงไม่เป็นไรมันจะกลับมาหมดเดิมไหมเนี่ยวนไปก็วนมาก็คือเป็นเพื่อนก็ได้ยังเป็นเพื่อนสนิทกันเหมือนเดิมใช่ไหมล่ะแต่การไม่คิดอะไรแล้วว่าวางคิดไม่ซื่อหรือเปล่าคิดมากมึงอ่ะอุตส่าห์ถ่อมาถึงที่นี่ขอโทษทีนะที่ไม่ได้อยู่ต้อนรับมึงรู้ได้ไงว่ากูอยู่ที่นี่มึงเก่งไม่ใช่หรอหากูให้เจอเซ่กูกระจอกกระจอกยังหาห้องลับมึงเจอเลยกูจะหามึงให้เจอแน่คราวนี้กูจะไม่ปล่อยมึงไว้แน่กลัวกูจะไปทำอะไรคนรักของมึงอ่ะกูทำแน่กูจะทำให้คนที่มันเข้ามาในชีวิตมึงต้องเจ็บปวดต้องทุกข์ทรมานจนต้องร้องขอความตายเฮียมึงรู้ว่ากูทำได้โอ้ยที่เรียนไปเมื่อกี้ไม่เข้าหัวเลยว่ะมึงจดทันปะก็พอฉันอยู่งั้นไว้กูขอยืมลอกหน่อยนะเออนี่มึงวันนี้หนังเข้าใหม่เต็มเลยเราไปเลือกดูกันสักรอบไหมเขามีแฟนแล้วลูกไม่สะดวกว่ะเดี๋ยวกูต้องไปดูร้านอะดูที่อยู่ดูร้านอะไรวะก็พี่ทิวเขากำลังจะเปิดร้านชาบูใหม่อ่ะแถวมอเลยช่วงนี้ใกล้ๆเปิดร้านวุ่นๆหน่อยอ่ะกูก็เลยแบบไปช่วยเขาหน่อยเตรียมนู่นเตรียมนี่อะไรเงี้ยเฮ้ยงั้นให้กูไปช่วยด้วยดีไหมแต่พี่ทิวเขาจะหึงเอาไงไม่ได้ไหมเนี่ยความเป็นเพื่อนสนิทแบบนี้มันไม่ได้อ่ะถ้ามีความแบบว่าคุมเครือของแบบเส้นแบ่งเฮ้ยกูก็ไม่ได้อะไรกับเขานะพูดตรงๆนะกูกลัวว่าถ้ามึงไปอ่ะเดี๋ยวไม่มึงก็พี่ทิวจะอดทะเลาะกันไม่ได้สิงกิจการสิงอะไรวะเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่จะเซ็งร้านทำไมมันมีปัญหาอะไรหรอหรือเจ้านายพี่ไม่ยอมจบหรอเราเลิกกันเถอะฮะทำไมอ่ะพี่ทำไมไปเจออะไรมาเราคบกันต่อไปไม่ได้หรอกไปซะไม่ผมไม่เลิกถ้ากายไม่ไปพี่ไปเองคืออะไรกลัวว่าแบบจะไปตายอย่างนี้หรอถ้าไปตายขึ้นมาถ้าไม่เลิกกันก่อนเธอจะแบบว่าผูกพันกับฉันอย่างนี้หรอนี่พี่เป็นอะไรของพี่คิดอยู่พี่มาทำแบบนี้กับผมได้ไงอ่ะเดี๋ย
ะพี่จะไปง่ายๆแบบนี้เลยเหรอต้องผ่านอะไรด้วยกันมาต้องเยอะนะเว้ยพี่ยังไม่รู้อีกว่าผมอยากอยู่กับพี่อ่ะต้องเล่นบทร้ายอีกแล้วเราอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกมันอันตรายเกินไปอันตรายอะไรอีกก็เจ้านายพี่ไม่ได้มายุ่งเลยแล้วนี่ไอ้คนที่เขามาจับผมไปอ่ะมันก็ไม่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอไอ้ที่พี่บอกพี่อยู่ปกป้องผมคอยอยู่ข้างๆผมไม่ใช่เหรอเราจะทำร้านนี้ด้วยกันไม่ใช่เหรอพี่ก็พี่ถึงให้ผมมาช่วยไงพี่ทิวสงสารน้องอ่ะปอยตายอีกคนนึงก็เป็นห่วงทำไมไม่เล่ากันก่อนหน้านี้ไม่เป็นห่วงพูดดีๆมึงก็ไม่ฟังพูดความจริงก็ได้ที่ผ่านมากูแค่พอใจมึงเฉยถ้าได้สักครั้งก็คงดีแต่กูก็ได้แล้วไงแค่นั้นแหละพูดในสิ่งที่ไม่ตั้งใจจะพูดพี่โกหกดูตาล็อกแรกตาล็อกแรกเจ้าพี่ไม่รู้สึกอะไรกับผมพี่จะตามไปช่วยผมทำไมอ่ะกูอยากแก้แค้นคันจีอยู่แล้วสมมุติว่าแค่คนที่เดินผ่านมาที่จังหวัดออกไปจากร้านกูได้นี่เดี๋ยวผมจะไปไปวันโอ้ยออกไปจากร้านกูได้ไหมออกไปน้องแบบนี้น้องหายไปเลยแน่ๆสงสัยคนพูดก็เจ็บขอโทษนะกายพี่ต้องทำแบบนี้นี่วานลืมจริงๆใช่ปะเออวานมันไม่รักเธออยู่แล้วเนี่ยวานเขาเข้าใจผิดอยู่โดนหลอกเธอวันครบรอบใช่ปะวันเกิดนามิไงวันเกิดนามิที่วันไม่เคยสนใจจำอ่ะนามิคือวันมีอะไรหลายอย่างให้ทำอ่ะวันเลยลืมจริงๆหลายอย่างที่วันทำก็มีแต่เรื่องของกายเพราะตั้งแต่เช้าอ่ะวันก็ไปหากายอยู่แต่กับกายถ้าเหมือนกับว่านามิไม่ใช่แฟนของวันอ่ะคือวันถ้าวันจะขอโทษนะนามิไม่ต้องการคำขอโทษจากวานหรอกนามิว่าพอเถอะเราเลิกกันเถอะเลิกกันหมดเลยวันนี้นึกว่าจะแฮปปี้สรุปเป็นตอนเลิกกันถ้าวันไม่มีใจอ่ะก็อย่าฝืนต่อไปเลยเออเธอไปบังคับเขามาแล้วตอนแรกอ่ะแล้วก็อย่าทำอะไรกับใครอีกนะในวันที่มีความสุขมีเธอที่อยู่ด้วยกันเธอดูออกหมดแล้วว่ากายชอบเขาแล้วเธอก็ไปแย่งเขามาแล้วไปทำท่าแบบว่าแบบตัดหน้าเขาฉันจำได้นะนี่อะไรในท่อนี้เลยเนี่ยท่อนี้เลยเนี่ยเธอแย่งโชว์สไลด์ก่อนใน iPadมานี่ได้ไงอ่ะกูแค่คิดว่ามึงน่าจะอยู่ที่นี่แล้วมึงมายืนอยู่นี่ตั้งนานทำไมไม่เรียกกูอ่ะกูแค่ให้เวลามึงอยู่กับตัวเองจนกว่ามึงจะพร้อมเดินออกมาเดี๋ยวพ่อจะบอกนะว่า EP 7เธอจะให้กับคู่กันเนี้ยไม่เป็นไรนะมึงอยู่นี่เขาปวดหัวเลยปวดหัวเลยไม่อยากให้ใครต้องทนเพราะฉันมันยากเกินไปต้องเลือกอะไรทางใดดีโอ้ยพลิกล็อกโอ้ยอะไรเนี่ยดู EP 6นึกว่าเออเดี๋ยวตอนแบบจัดการเจ้าเคนจิได้ทุกอย่างก็ดูจะดูแฮปปี้นะคะอีก2ตอนเราจะหวานกันยังไงดี
คืออะไร EP 6ก็คือจบแบบไม่หวานให้ฉันเลยจบแบบเศร้าไปเลยจ้ะคือทิ้งๆอ่ะแต่โดยปกติ normal อ่ะซีรีส์อ่ะครับผม EP เนี่ยมันจะเป็น EP conflict เป็น turning point เป็นจุดเปลี่ยนของตัวละครเป็นดราม่าหนักๆอยู่แล้วก่อนขึ้น2ตอนสุดท้ายแต่ก็ไม่คิดไงไม่คิดว่าเขาจะแบบโอ้โหให้มันซ้ำให้มันซ้อนแบบนี้อะไรเงี้ยเคนจิคิดอยู่แล้วมาสไตล์เนี่ยเสียบดาบไอ้มีดทีเดียวเนี่ยไม่ตายซีรีส์มันชอบอย่างนี้มันเขาไม่ตายอ่ะไม่ตายจริงๆพอบอสมันมาช่วยไหวอ่ะพอรอดมาเสร็จแล้วปุ๊บก็อยากจะล้างแค้นต่อแต่เราไม่แน่ใจว่าอะไรคือจุดกลับตัวที่ทำให้ตัวของทิวตัดสินใจว่าต้องปล่อยกายไปเพราะกายไม่ปลอดภัยอยู่กับเราไม่ปลอดภัยเพราะว่าถ้าแค่อดีตที่เขามีต่อตัวของเคนจิมันก็คงจะไม่พอถูกไหมเพราะทิวอยู่กับเคนจิมาเนี่ยเคนจิมันเคยช่วยชีวิตเขาก็เคยไว้ชีวิตเคนจิแล้วตอนที่ป๋าสั่งมาฆ่าเคนจิเขาก็ปล่อยไปแล้วมันก็เหมือนกับหายกันแล้วแต่รู้สึกว่ามันเหมือนกับแบบถ้าจัดการเคนจิไม่ได้ก็จะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยหรือเขาเลยตีโพยไปเลยว่าถ้ายังอยู่ในวงการนี้ต่อไปเดี๋ยวก็จะมีศัตรูคนใหม่เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆสุดท้ายมันก็จะไม่จบไม่สิ้นอยู่ดีและเขาก็จะและการก็จะเป็นอันตรายต่อไปอยู่ดีเพราะการที่ทำให้กายปลอดภัยที่สุดคือวิธีนี้ก็คือเขาตัดสินใจเลือกแบบนี้เองในการที่ไล่กายออกไปทั้งนี้จิตตัวเองไม่อยากทำหรอกนะแต่ก็เลือกที่จะทำแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งกายก็เหมือนจะเข้าใจแหละแต่กายมันก็แบบคือมันไม่รู้เหตุผลไงว่าทำไมถึงเรื่องแบบนั้นทั้งที่มันคุยกันได้มันแบบจะได้คือเขายอมที่จะอยู่แบบนี้นะเขายอมที่จะทำแบบนี้นะมันคือการคุยสองฝ่ายอ่ะแต่อีกฝ่ายนึงเขาแค่ตัดสินใจไปแล้วว่าการที่อยู่กับฉันมันไม่ปลอดภัยเขาก็เลยเลือกที่จะปล่อยตัวของกายไปอะไรเงี้ยสุดท้ายกายก็หนักเลยด่วนโดนทิ้งอยู่คนเดียวเนาะจริงๆลึกๆก็ยังก็รักทิวอยู่นั่นแหละแต่พอตอนนี้สิตอนจบมันพีคไปตอนที่เอาคนเลิกกันอีกคนนึงมาด้วยก็คือจับนามิไปเลิกกับวานเฉยแล้วเอาวานมาฉันมันก็ได้บอกว่าความรักของที่มันเคยรักกันอยู่แล้วจริงๆต้องบอกว่าลึกๆในใจเนี่ยของตัวของกายเองก็ยังรักวานอยู่วานน่ะรักกายอยู่แล้วแต่วานไม่รู้ตัวพอเลิกนามิไปมันก็เหมือนกับได้โอกาสแหละได้เวลาที่ฉันจะทำตามใจของฉันที่เรียกร้องแล้วเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบเฮ้ยก็เคยกลับมาหากันแล้วมันจะน่ะมันไม่ได้นะมันไม่ได้อ่ะพระเอกของฉันปักไปแล้วว่าฉันปักพระเอกไปแล้วเออทิวเมื่อไหร่จะไปรีบๆเคลมมันจบไปแล้วก็ให้มันกลับมารักกันฮะไม่เข้าใจความคิดทิวเลยอยากรู้เหตุผลจริงๆแบบมีน้ำหนักกว่านี้รู้สึกตอนนี้มันไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่มันเหมือนตั้งจงใจให้เป็นแบบนี้ให้ดูเป็นคอนฟลิกต์ให้ดูแบบพระเอกก็ตัดสินใจแบบนี้ไปเลยฉันจะไม่คบกับเธออีกแล้วโดยที่ยังไม่รู้ที่มาที่ไปเท่าไหร่เขาอาจจะใส่ที่มาที่ไปก็ได้นะต้องรอดูก่อนอะไรเงี้ยเออแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพอใส่เข้ามาแล้วมันจะมีเหตุผลหรือน้ำหนักเพียงพอหรือเปล่าเออเฮ้ยอุตส่าห์ดีใจจะได้หวานหวานและเชียร์เพราะอีพีนี้ไม่มีหวานเลยหวานอันเดียวห้องน้ำอาบน้ำที่เหลือคือนั่นแหละไม่มีอะไรแล้วไม่มีหวานแล้วมีแต่ตะโกนร้องเรียกพี่ทีช่วยด้วยและเป็นการสู้กันของเคนจิที่จริงเหมือนกับเป็นการเปิดประวัติของเคนจิเนาะว่าเคนจิผ่านอะไรมาบ้างเจออะไรมาแล้วตัวของทิวเองเข้าไปช่วยเคนจิยังไงเรารู้สึกว่าคนที่มีประสบการณ์สูงกว่าเขาจะคอยดูออกแหละเหมือนกับเหมือนกับป๋าเขาดูออกอยู่แล้วว่าเคนจิมันไว้ใจไม่ได้เอามาทำไมไม่ควรเอามาอะไรเงี้ยแต่เผอิญว่าได้ไปช่วยชีวิตทิวกับทิวก็เลยตัดสินใจว่าเออไม่เป็นไรครับเอาเขามาดีกว่าอะไรเงี้ยเขาช่วยชีวิตผมมันก็เลยต้องเป็นภาวะที่แบบป๋าก็ต้องยอมทิวทั้งที่จริงกับป๋ายังมีทิวข้างกายคนเดียวแล้วมันก็มีประโยชน์ที่ทิ้งว่าป๋าเขาไม่มีใครเขาจะยอมทิ้งทิวไปจริงๆหรออ่ะก็มีประโยชน์ในอีกอาจจะเป็นประเด็นสำคัญก็ได้ที่ทำให้ทิวรู้สึกว่าฉันไปไหนไม่ได้แน่นอนเลยสุดท้ายเดี๋ยวก็โดนป๋ามาตามตัวกลับอยู่ดีลองรอดูแลชีวิตรักของเขามันจะเป็นแบบไหนเป็นรักระหกระเหินรักแบบว่าผัวทำงานสีเทาแฟนทำงานสีเทาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีมันก็ต้องเจอเนื้อคู่แบบนี้นะทำงานสีเทาทำงานที่แบบว่าเป็นแบบสีดำอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ขัดกับความรู้สึกของตัวของกายอยู่ดีเพราะกายคงไม่เลือกอ่ะมันก็เลยอยู่ที่คนเขียนบทแล้วว่าเขาอยากจะให้ใครมาเจอกับใครใครรักกับใครแต่ถ้าให้กายไปรักกับวานฉันว่ามีโดนเผาโอ้ซีรีส์โดนเผาแน่นอนนะฮะปักหมุดมาตั้งนานอยู่ดีมาสลับคู่แบบนี้ตอนจบไม่ได้นะฮะอ่ะรอดูแล้วกันครับว่าเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมก็ EP นี้ประมาณนี้นะฮะขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะไม่เสียของทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะฮะวันนี้ไม่มีความสุขเลยดูแล้วแบบไม่มีหวีดไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเจอกันครับบ๊ายบาย